อภูตวาทีนิระยังอุเปติคนพูดไม่จริงยอมเข้าถึงนรกสวัสดีค่ะปลดท็อกมุสานะคะกลับมาแล้วนะคะกับ EP นี้หลังจาก EP ที่แล้วเสียน้ำตาเลยเพราะว่าแบบคุณเอ็มเขาโดนเซอร์ไพรส์นะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าแขกรับเชิญคนนี้เราจะใช้คำว่าโกหกมุสาหรือตอแหลเดี๋ยวพบแขกรับเชิญเลยค่ะก่อนอื่นที่แขกรับเชิญจะเดินเข้ามาสวยๆเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะรายการนี้ทำมากับ3ปีแล้ว Subscribe ยังไม่ล้านสักทีเลยไม่รู้งงอะไรกันนะคะสำหรับสปอนเซอร์ที่หาเบอร์ติดต่อไม่ได้กล้องแพนขึ้นไปนี่ลายมือกูเองโทรใครไม่ติดทักไดเรกกูมาเดี๋ยวกูหักหัวคิวด้วยนะคะอ่ะพบกับแขกรับเชิญเลยค่ะเริ่มพี่ดอกสวัสดีค่ะไม่ใช่ผู้หญิงนั่นวันนี้กติกาของปลดท็อกสาธุเปลี่ยนพิธีกรนะปลดท็อกมุสาของเราวันนี้จะต้องให้เล่า2เรื่องเรื่องตอแหล1เรื่องเรื่องจริง1เรื่องให้เล่าเรื่องอะไรก่อนก็ได้เริ่มค่ะแล้วถ้าชีวิตนี้ตอแหลมาตลอดเลยอะคะตอแหลอีนัทพอแล้วพอแล้วพอได้เดี๋ยวพอได้อันนี้ใช่ไหมหนูยังไม่ทันเล่าเลยรู้เลยว่าตอนแหลเสียงรองเท้ามึงบอกเลยว่าตอนแหลเดี๋ยวกูยังไม่ทันเล่าเลยก็ทุกวันนะหนูว่าคนเรามันก็แบบโกหกเพื่อความสบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะรู้ไหมว่าแบบเพื่อนที่สนิทมากๆว่าแบบคนนี้กำลังแบบโกหกเลยอ๋อรู้เพราะตอนแหลใส่กันตลอดเลย อ่ะเล่ามาเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกก่อนก็ได้หนึ่งเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสเลยอ่ะอุ้ยกูชอบตอนน้ำเสียงไอ้อันนี้เรื่องซีเรียสจริงอ่ะเริ่มตอนแหลไม่เรียบร้อยปกติเราเล่าให้คนทั่วไปฟังเขาจะเชื่อแต่ว่าพอเราเจอคนที่มันเป็นเซียนตอแหลด้วยมันยากรู้ไหมผีมันเห็นผีมึงเอากระเทยมาตอแหลใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเอางี้เพ่จริงจังอันนี้จริงจังอ่ะเริ่มเคยได้ยินคำว่าพวกแบบคริปโตอะไรอย่างงี้ป่ะเออหนูโดนหลอกไปลงทุนเว้ยเสียเงินไปอ่ะเกือบ10ล้านบาทเกือบ10ล้านบาทเงินทั้งหมดที่หามาในชีวิตอ่ะเสียไปเลยแล้วก็ทุกวันนี้ที่ต้องขยันทำงานแหละคนบอกว่านิสาขยันมากนั่นนู่นเนี่ยเพราะว่าหมดตัวไงจากเรื่องนี้ก็เลยต้องแบบขยันทำงานหนักมากอันนี้เรื่องเกิดขึ้นนานหรือยังประมาณปีกว่าสองปีป่ะนี่ชีวิตใครนะจำได้ทำไมผู้ช่วยกูจำได้ทำไมกูจำชีวิตเติมไม่ได้คือเรื่องของเรื่องอ่ะอีมิถุนเนี่ยเขาไม่กดแม่เอาเรื่องนี้ EM มันจับไม่ได้แม่อีนี่ก็จำตัวเลขไม่ได้ไม่เลยชีวิตใครนะทำไมคือเขาก็แบบมีแต่คนไปลงเราได้ไงเฮ้ยเราทำงานหนักเราเหนื่อยเราอยากจะแบบ passive income กระเทยก็อีดอกที่เกิดเป็นนกที่ตื่นเช้าละอยากอยู่เฉยๆแล้วรวยบ้างไม่มีนกตัวไหนไม่บินแล้วไม่หยุดพักนึกออกปะกูก็อยากหยุดพักบ้างก็เลยอยาก passive income อันนี้จะดูหรืออะไรมันจะดูแบบเล่าแบบว่ามันจะโป๊ะตรงไหนตอนเวลาพูดดูไม้มันเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็เลยไปลองลงทุนบ้างครั้งแรกเนี่ยหนูก็ลงแบบแสนหนึ่งแป๊บเดียวได้กลับมาเว้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นลงอีกลงเป็น 500,000 เชื่อก็ได้กลับมาเว้ยนึกออกปะงั้นลงไปเลยค่ะ5ล้านปุ๊บก็ได้กลับมาก็เลยเอาเงินทั้งหมดเลยอะที่เป็นเงินเก็บคืออีก 500,000 อะครบ10ล้านนึกออกปะเอาไปลงที่นี่เลยปุ๊บพอกูลงไป 9.5 ล้านปุ๊บปิดเลยเว็บปิดสักพักออกข่าวเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแบบขบวนการนี้ล่มแล้วต่างๆ DSI นั่นนู่นนี่ไม่กล้าโพสต์ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวคนถามว่าโลภแล้วโง่อีกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นบทเรียนใหญ่มากในชีวิตแล้ววันนี้ขอต้อนรับแม่มณีค่ะ
อย่าให้รู้ลงกับแม่มณีเลยดอกอยากให้มันแชร์ทองของฉันโดนหลอกแบบไฮโซหน่อยเป็นแบบว่าเป็นแบบคริปโตเคอเรนซีฉันก็เลยเป็นการสูญเสียเงินครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยเป็นบทเรียนอันนี้คือหนึ่งเรื่องพี่เอมเขาจะสนิทกับเพื่อนในแก๊งนัดอย่างเช่นน้องมิกน้องตูนอะไรเงี้ยพอเขาไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันตอนเองเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับพี่เอมแบบยาวๆเพราะว่าเวลาเจอเนี่ยปกติเขาก็จะแบบไปเจอตามร้านเหล้าแล้วไม่ได้เที่ยวก็ไม่มีโอกาสเจอวันนี้ก็ได้นั่งเมามอยกับนางก็สนุกดีคือทีมงานบอกว่าต่อไปนี้แขกรับเชิญมาจะบอกเป็นคนแรกก็ยังไม่รู้อยู่ดีจนเดินเข้าก็ยังไม่รู้พอได้ยินเสียงมันก็คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนโกหกไม่เก่งอันนี้คือหนึ่งเรื่องอ่ะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องในแก๊งหวีเว้ยมาเชื่อป้าเคยวงกับแตกในแก๊งหวีมีคนแย่งผัวกันเองคือพวกหนู4คนสนิทกันมากมีอะไรคือแชร์กันตลอดคุยกันตลอดอย่ามองหน้าสิกูมีสิทธิ์เปิดกูมีสิทธิ์เปิดไปทีดิโอ้ยโอ้ยจังหวะมึงขอพวกหนู4คนสนิทกันมากรักกันมากพี่เอ็มก็รู้คุยกันตลอดคุยกันตลอดบอกกันทุกเรื่องแต่ใครที่เขาว่าแบบยิ่งรักกันมากมันจะพังเพราะเรื่องผู้ชายปะตายเพราะแค่เคยผัวมันอยู่มันเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนรักแย่งผัวเพื่อนเลยแบบเรื่องใหญ่ก็เคยมันเก่งเนอะเรื่องทำน้ำเสียงให้แบบให้อีกคนนึงมันเชื่อเนี่ยเออมึงเล่าไปเหตุเกิดจากวงเล่าคือแบบพอเริ่มเมาเริ่มกึ่มกึ่มอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่หนูบอกชื่อไม่ได้นะเออมีแค่สองคนแหละเรื่องใช่หนูบอกชื่อไม่ได้ก็คือว่าเริ่มเมาจะอ้วกมีตัวหนึ่งจะอ้วกหัวของคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นแบบเจนทัลแมนมากก็เลยตามไปที่ห้องน้ำไปลูบหลังทีนี้ก็เลยเริ่มเพ้อก็เธอก็เริ่มเพ้อแล้วว่าแบบเขามีใจหรือเปล่าก็เลยเริ่มจิกกันแอบคุยกันถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์นัดเจอเย่เย่มารุกองนึกออกปะจนวันหนึ่งเรื่องมันเริ่มโป๊ะเริ่มแดงเพราะว่าไปเจอแชทในคอมที่แบบออนทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเราแก๊งหวีถ้าเลิกคบกันอ่ะก็คือตายหมดนึกออกปะเพราะทุกวันนี้ก็แทบไม่มีงานอะไรกันอยู่แล้วสุดท้ายทางออกคืออะไรรู้ปะ caring is sharing เพื่อนก็เลยหมู่ก็เลยหมู่กันแยะแบบว่าแชร์ผัวกันได้หมู่กันได้เรื่องนี้ก็เลยจบด้วยดีแก๊งหวีก็เลยไม่แตกจริงยากมากเพราะพี่เอ็มเป็นคนตอแหลเก่งเราก็รู้สึกว่าจะเล่าไงดีให้แบบให้คนที่ตอแหลเก่งมากๆไม่รู้ว่าเราตอแหลอยู่ คือเราก็ดูมันมาตลอดแหละไม่ว่าจะคลิปตั้งแต่เพราะเราก็สนิท กันในกลุ่มนางอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าอีนี่เป็นคนที่โป๊ะทุกเรื่องอยู่แล้วก็โป๊ะไปหมดก็ดูรู้ดูออกว่าตอแหลเลยว้าวและนี่คือสีหน้าคนตอแหลมีเรื่องจริงอยู่หนึ่งเรื่องหรอในความรู้สึกกูนะกลิ่นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องแรกอะนี่มีความเป็นไปได้คนโง่อะไรจะไปโดนหลอกตั้งหมื่นล้านหมื่นที่หมื่นเลยเพราะว่านิสสัมณีเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งทุกอย่างที่ได้เงินทำหมดแต่ฮิวี่แย่งไปกันเนี่ยกูว่ายากถ้าแย่งกูไปกลุ่มอื่นเนี่ยมีสิทธิ์อันนี้บูลลี่หน้าเพื่อนหนูหรืออะไร มึงพูดออกมา มันแตกกันยากอีกแก๊งเนี้ยเพราะว่ามันรวมตัวยี่แล้วอะเข้าใจป่ะมันรวมกันแล้วอะไม่คิดหรอว่า caring is sharingไม่ถ้าอีตูนไปแชร์ลิ้นกับกลุ่มอื่นน่ะได้อีตูนอุ๊ยพูดป้อนเลยว่าเป็นอีตูนอ่ะหนูตอบหนูว่าเรื่อง2ตอแหลอ้าวไม่คิดหรอกหนูไปย่างหัวจะแชร์ถ้ามึงกับเอแคร์เป็นไปได้อ่ะเฉลยอ่ะเฉลยครับเรื่องจริงก็คือเรื่องแรกค่ะใช่มั้ยโดนหลอกเงินไปลงทุนเกือบ10ล้านบาทเนี่ยเป็นรายการแรกที่หนูจะเล่าเรื่องเนี้ยแบบละเอียดคือตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหม่มากค่ะที่แบบโฟเร็กมันเข้ามาโดนกันหลายคนเชื่อไหมว่าเรื่องแม่มันนี่เรื่องอะไรเงี้ยนี่ดูออกนะคืออันนั้นหนูดูออกว่านั่นอ่ะคือประกอบการวิชาชีพแต่อันนี้มันมาในรูปแบบอันนี้ขอแชร์เพื่อนๆได้เลยมาในรูปแบบที่เป็นเว็บไซต์จากเมืองนอกแล้วก็มีกราฟหุ้นมีเปอร์เซ็นต์มีแบบมีอะไรที่กระเทยดูแล้วมันแบบว้าวมันเหมือนแน่มันเหมือนเว็บแบบเทรดหุ้นจริงจังทีนี้ตอนแรกเราก็ถามก่อนว่าเงินมันได้มายังไงนะเขาบอกว่าเนี่ยเราเอาเงินเข้าไปรวมในกองทุนนี้แล้วเขาก็จะเอาไปเทรดโฟเร็กปุ๊บแล้วมันก็จะได้เงินกลับมาแล้วก็มาแบ่งปันกันนึกออกปะคือสมมติหนูลงไปแสนหนึ่ง7วันหนูได้ละเพิ่มมา20,000มันแบบไวจังไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้มันคือเนี่ย
โลกยุคใหม่ถ้าเราก้าวตามโลกให้ทันเรารวยเลยเรารวยคือมันจะมีคำที่เขาบอกว่าถ้าตามไม่ทันก็อยู่ยุคหลังนะเพราะต่อไปจะไม่มีแบงค์ธนบัตรแล้วเพราะฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฉันจะต้องนำทุกเรื่องฉันต้องนำผมก็เลยโดนหลอกเขาก่อนเลยเสร็จปุ๊บก่อนจะไปถึง95ล้านอ่ะหนูเล่นมาประมาณเกือบครึ่งปีคือเลยเริ่มชัวร์ว่าแบบก็เลยได้มาตลอดทีละนิดทีละหน่อยก็ถือว่าได้ใช่ก็เลยเอาฝากไปเลย95ล้านโป๊ะอีก2วันต่อมาเว็บขึ้นว่าเออเลิกก่อนหน้ากระเทินเป็นไงตอนนั้นยังเราเล่นมาครึ่งปีเราก็แบบกุ๊กกุ๊กอย่างเขาก็ประกาศหน้าเพจว่าแบบเอ้ยมันโดนแฮกนั่นนู่นนี่เดี๋ยวเข้าได้อย่างนั้นอย่างนี้7วันก็ยังไม่มีการอัปเดตจนเริ่มจะเกือบเดือนก็เริ่มมีคนวีนละก็เริ่มมีคนแบบตั้งกระทู้ในพันทิปนั่นนู่นนี่จะไปฟ้อง DSI ต่างๆเริ่มมีข่าวออกแบบ3579ช่องไทยรัฐออกไทยรัฐเข้ามาทุกเรื่องลุงโพลลุงชัดทั้งหมดพี่หลักเชื่อมั้ยขนาดออกข่าวขนาดนั้นน่ะใจหนูครึ่งนึงคิดว่าเหรอป่ะอาจจะได้เงินคืนแหละเพราะว่าเค้าอ่ะเริ่มมีการเคลื่อนไหวในเฟซส่วนตัวของเจ้าของว่าเดี๋ยวจะคืนเงินทั้งหมดตอนนี้เขาโดนกลั่นแกล้งนั่นนู่นนี่เพราะบริษัทเราโตเร็วมากเป็นข่าวปลอมเฟกนิวเชื่อเขาเชื่ออย่างโอ้ต้องมา10ล้านใช่จนวินาทีสุดท้ายค่ะที่มันแบบนี้คือข่าวออกว่าคนนี้บินหนีไปต่างประเทศตามตัวไม่ได้เลยเป็นไงบ้างตอนนั้นแต่หนูเป็นคนมุกออนเร็วมากเลยนะแล้วก็ประมวลแล้วว่าโพสต์ไปก็ FC ก็คงด่าแหละคนก็ไปทำข่าวอินิโง่อีกร้องไห้เงินก็ไม่กลับมาหายใจลึกๆอย่างเงี้ย10นาทีปุ๊บเช็คตารางงานไปทำงานต่อถือว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าไงโดนโกงครั้งใหญ่ในชีวิตไหมครั้งใหญ่ที่สุดปกติผู้ชายหลอกก็แค่ดาวมอไซค์เติมเกมบัตรทรูอ๋ออันเนี้ยมันเรื่องใหญ่อ่ะตอนเนี้ยคนไม่สนใจเรื่องเทรดหุ้นนะนิสาเคยเติมบัตรทรูให้ผู้ชายด้วยนะตอนนี้ที่พอขึ้นมาชัก200อะไรสักอย่างนึงอ่ะเรื่อง2เคยมีประสบการณ์ไหม sharing is caring อันเรื่อง2เป็นเรื่องตอแหลเพราะว่าแก๊งอ่ะรักกันมากแล้วก็ไม่มีทางที่จะแบบกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วแก๊งนี้ 4-5 ปีแล้วค่ะ 4-5 ปีที่รู้จักกับแก๊งฮิวี่แล้วก็ทำอะไรด้วยกันมาอะไรคือทำให้เราแบบยังรักกันบอกได้มั้ยเพราะเราไม่มีใครคบแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคบเพื่อนจะรู้สึกว่าต้องเพื่อนไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันแต่พอมาเจอแก๊งเนี้ยเพิ่งรู้ว่าคำว่าจิ๊กซอที่หายไปอ่ะมันคือคนที่ต้องไม่เหมือนเราเพราะถ้ามันเป็นจิ๊กซอที่เหมือนกันเลยอ่ะมันจะประกบกันไม่ได้มันต้องเป็นส่วนต่างที่มันมาแบบลงตัวตอนเจอกันครั้งแรกคิดว่าคงคบกันได้ไม่นานหรอกเพราะมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะแต่ไปมามันคือเพื่อนที่แบบดีมากๆในชีวิตเลยอ่ะให้นัดฝากผลงานหน่อยตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างคะผลงานนะคะจริงๆในช่องก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็แต่งหน้าตัวนั้นเองในปีนี้พูดตรงๆว่าแพชชั่นคืออยากเป็นบล็อกเกอร์อันดับ1สถาปนาตัวเองเอาไว้ในประเทศไทยเนาะก็เลยพยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันอาจจะล้ำไปสำหรับความคิดบางคนพออะไรที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยอาจจะเข้าใจยากหรืออะไรก็ตามแต่ว่านารู้สึกว่าถ้าเราอยากที่จะยืนหนึ่งอ่ะแล้วเราทำทุกอย่างเหมือนกับที่เขาเคยมีมามันก็ขึ้นไปไม่ได้มันก็ไม่ต่างใช่ดังนั้นนารู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นคำว่าปังมากพินาศอ่ะมันก็ต้องนำแล้วก็ล้ำอยู่เสมอแล้วก็ยังไงก็รอติดตามนะคะตอนนี้ก็ถือว่าในความรู้สึกเราบล็อกเกอร์อันดับหนึ่งของไทยแบบไม่ได้อวยนะก็ต้องให้เขามีคอนเทนต์ทุกวันก็คือมันก็มีคนอื่นแหละแต่ว่าเอ็มจะบอกว่าในทุกคอนเทนต์ที่ทุกคนทำมาอะไรที่เราเข้าไม่ถึงอ่ะเดินออกอย่าเสือกเราพูดได้เลยรายการเราพูดอะไรก็ได้อะไรที่เราเข้าไม่ถึงเดินออกเลยอย่าไปเสือกสรรหาหรือว่าไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าไม่ใช่อะไรสิ่งที่เราอยากรู้ก็แค่เดินออกต้องมีการทำโทษวันนี้บทลงโทษของเราคืออะไรคะเสียหลอดเลยเปิดแมสได้ดาวประเทศตีกูพูดแค่นี้เอาแล้วนะพาดาหมายเลข1หมายเลข1บทลงโทษในครั้งนี้ผลที่มุสาโกหกปริ้นปล้นจะต้องกินผลต้นงิ้วเพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสจะกิน1ลูกหรือจะสารภาพ3เรื่องที่ไม่เคยทำไม่เคยมีใครรู้มาก่อนในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์มีลูกมีเมียอันนี้ไม่ต้องแดกเลยเราเลยเอาไงตรงนั้นเราเชียร์หน่อยไม่ต้องเชียร์สักนิดเป็นกูมาทูตกูไม่ต้องกูไม่ผิดกูทำถูกลำมุสาอย่าให้ไปออกรายการแล้วทีมงานคิดว่าฉันกินไม่ได้อ่ะทีมงานเตรียมน้ำเตรียมถุงอะไรหมดแล้วอ่ะเออ
เฮ้ยกินเก่งอยู่นะยิ้มเซ็กซี่มันต้องเซ็กซี่ไว้ตอนแหละอ้วนตะบิจอมนี่แหละผลของการโกหกนะคะอีพีต่อไปนะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครเจอกันใหม่ในปลดท้องมุสาบายบายค่ะห้องปลดช็อคมุสาอ่ะจริงยากมากเพราะพี่เอ็มเป็นคนตอแหลเก่งเรื่องที่บอกตอแหลอันนั้นเรื่องจริงนะแต่ว่าแบบปนๆไงมีแบบเอาความจริงกับเนื้อเรื่องบางอย่างเข้ามาซ้อนๆกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเล่าแบบสมูทหน่อยจะบอกวิธีการโกหกเนี่ยมันต้องเล่ายาวอย่าคิดแล้วเรื่องแรกมันพยายามที่จะโกหกแต่ในการพยายามก็ยังดูโป๊ะอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูจับง่ายมันเป็นเทคนิคส่วนตัวพรสวรรค์นะฝากถึงแขกที่จะมาเตรียมมาดีๆเตรียมมาเยอะๆเลยจากการตอแหลเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิริยามันคือสันดานจำไว้